ลือสนั่นพบคนหน้าคล้ายลูกอดีตดาราดังบน OnlyFans เรียกว่ามีเรื่องมาให้เผือกส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้หลังมีคนไปพบคนหน้าคล้ายอดีตดาราสาวท่านหนึ่งโผล่ในคลิป OnlyFans ที่เป็นลูกของครอบครัวนักแสดงชื่อดังทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนไปเล่นโปรแกรมโชว์เนื้อโชว์ตัวโดยบุคคลดังกล่าวดันมีจุดตำหนิอยู่ตรงตำแหน่งที่ทำให้คนคิดว่าเป็นอดีตดาราท่านนั้นคนก็เลยเริ่มสงสัยก็พยายามเข้าไปดูใน IG ของดาราท่านที่ถูกเทียบว่าคล้ายกันก็ปรากฏว่ามีส่วนคล้ายๆอยู่พอเริ่มสังเกตดูไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของดาราสาวท่านนี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่ออกไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับบ้านมานานมากๆแล้วทั้งที่เจ้าหล่ำมีสามีมีลูกด้วยกันแท้ๆและแม้กระทั่งครอบครัวก็ไม่ได้กลับมาดูแลกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ